แล้วก็ต่อมาชนิดหนึ่งปิดท้ายเศรษฐกิจอ้าวท่านผู้ชมลิซ่าค่ะลิซ่ามาชิมอาหารเชฟชุมพลที่ร้านอาหารใช่ไหมใช่ร้านนี้เขาไม่ชลินสองดาวไม่ใช่หรอคือตอนนี้น้องพักผ่อนอยู่ที่เมืองไทยกับครอบครัวนะคะหลังจากที่บินไปหลายประเทศรอบโลกเพื่อที่จะทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดเป็นภาพนี้คือน้องลิซ่าพาคุณแม่ไปทานอาหารที่ร้านอาหารระดับรางวัล2ดาวมิชลินการันตีความอร่อยโดยเชฟชุมพลนะคะเชฟชุมพลเป็นคนโพสต์ภาพนี้ค่ะบอกขอบคุณหลานที่สวยและเก่งที่สุดในโลกและคุณแม่ที่มาอุดหนุนร้านอาหารและหวานไทยของอาเชฟและคุณต๊อดคุณนุ่นครับอาจจะหรูหราสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมแต่ที่เชฟชุมพลยกออกมาเนี่ยเพราะถามลิซ่าว่าอยากทานอะไรลิซ่าบอกยำมะม่วงเชฟชุมพลเข้าครัวสดแล้วก็เอามาให้แบบนั้นเลยนุ่นเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าโพสต์ด้วยความตื่นเต้นนะนุ่นบรนุชภรรยาของคุณต้อยปิติโพสต์ภาพนี้แล้วก็เข้าไปเขียนข้อความด้วยนะคะเหมือนคุณนุ่นบอกว่าแบบว้าวุ่นเลยอ่ะเจอน้องลิซ่านี่ค่ะเจอน้องลิซพี่สาวก็ว้าวุ่นเลยอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็คงไปลองกันนะพอลิซ่าไปไหนอันนี้ไปกับคุณแม่ใช่ไหมไปคุณแม่ตอนนี้ระหว่างพักจากคอนเสิร์ตมาอยู่ที่เมืองไทยเป็นภาพบรรยากาศเป็นสีสันแบบนี้นี่น้องใบค่ะเดินยังดูน่ารักเลยดูเถอะอ่ะ7:20 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาต่อครู่เดียวครับ